สรุปภาพรวมของสัปดาห์ที่2นะครับสำหรับซัมเมอร์คอร์สที่ UK นะครับในครั้งนี้ก็อาทิตย์แรกผ่านไปก็ถือว่าค่อยๆเพิ่มเติมแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็ให้เด็กๆได้ไปที่ลอนดอนนะครับไปดูแลนด์มาร์คของลอนดอนก็จะเป็นบิ๊กเบนนะครับเสียดายตรงที่แบบว่าช่วงนี้ติดซ่อมไม่สามารถที่เห็นรูปบิ๊กเบนได้อย่างสวยงามแต่เราก็หันหลังกลับไปก็จะมีลอนดอนไอผู้คนก็ยังมาถ่ายรูปแล้วก็มาชมค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเราก็พาไปดูลอนดอนทาวเวอร์บริดจ์นะครับเราก็เห็นสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ประทับใจแล้วก็เราก็ปล่อยให้เด็กๆได้ช้อปปิ้งนะที่ย่านเขาเรียกว่าออกฟอร์ดสตรีทเด็กๆได้ไปซื้อรองเท้าเพราะหลายๆคนก็เอารองเท้ามาคู่เดียวบ้าง2คู่บ้างแล้วก็เราก็แนะนำในเรื่องของการดูรองเท้าว่าให้มันเหมาะกับฝ่าเท้าตัวเองแล้วก็ให้พักผ่อนตามอัธยาศัยวันต่อมาเราก็จะพาเด็กๆไปที่อัลตันทาวเวอร์เป็นสวนสนุกเหมือนกับดิสนีย์แลนด์นะครับมีของเล่นมากมายแล้วก็ให้เด็กได้สนุกสนานแล้วก็มีเกมต่างๆนะครับเพื่อให้ผ่อนคลายเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะซ้อมหนักตลอดทั้งอาทิตย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มวันแรกวันจันทร์นะครับก็เราก็ไล่ไปเลยนะครับแล้วก็เข้าคลาสในช่วงเช้าตามปกติเด็กๆทุกคนก็เริ่มปรับสภาพในการเรียกว่าการเรียนเพราะแต่ละคลาสเนี่ยก็คือจะต้องออกจากห้องนี้ไปยังตึกนี้ซึ่งมันอยู่ในเมืองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสถานที่ที่ไม่ไกลกันมากนักแล้วก็เด็กทุกคนก็ตั้งใจนะครับค่อนข้างที่จะปรับตัวเข้ากับคุณครูได้ดีนะครับคุณครูก็มีการสื่อสารนะกับเด็กได้ดีนะครับช่วงเย็นนะครับก็เริ่มเข้มข้นในเรื่องของการเรียนฟุตบอลนะครับแล้วก็เรามีการพูดคุยกับโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชชาวอิตาเลียนก็คือกาเบรียลนะครับเราได้นั่งปรึกษาหารือกันว่าเราอยากจะพัฒนาหรือเตรียมโปรแกรมฝึกซ้อมอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับเราก็คุยกับทางโค้ชนะครับว่าเราอยากเพิ่มเติมในเรื่องของบอลโพสิชันการครอบครองบอลแล้วก็คอมบิเนชันเกมนะครับก็คือเป็นการเขาเรียกความสัมพันธ์ในการเล่นเพราะว่าเด็กทุกคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีคำว่าส่งไปแล้วตัวเองก็หยุดไม่เล่นต่ออะไรประมาณนี้ก็ต้องมีการเคลื่อนที่หาบอลแล้วก็จบด้วยการยิงประตูชูตติ้งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเน้นในเรื่องของคอมบิเนชันแล้วก็การชูตติ้งเพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้การเล่นเป็นทีมมากยิ่งขึ้นนะฮะในสัปดาห์ที่2นี้ก็จะค่อนข้างที่จะเข้มข้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามีโอกาสในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเราได้ไปพาเด็กๆไปผ่อนคลายที่สตูดิโอแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเด็กๆชาวอังกฤษเองหรือต่างชาตินะครับต้องมีการจองเป็นข้ามเดือนคนค่อนข้างที่จะมาเยอะเด็กๆทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าคุ้มค่านะครับกับการที่ไปดูเพราะว่ายิ่งใหญ่ซึ่งมีหลายฉากหลายตอนแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเด็กๆทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจนะครับเสียจากภารกิจในตลอด2สัปดาห์นะครับเราก็พาเด็กๆนะครับนะไปดูชมเกมพรีเมียร์ลีกนะครับก็ดูทีมที่เป็นคนไทยเป็นเจ้าของนะครับก็คือเลสเตอร์นะครับเป็นการพบกันของทีมที่กำลังหนีตกชั้นอย่างเซาท์แฮมป์ตันซึ่ง อยู่อันดับ18นะครับส่วนเลสเตอร์เองก็อยู่อันดับ8นะครับแน่นอนต้องขอบคุณทางคุณวิชัยแล้วก็คุณอัยวัฒน์นะครับคุณท็อปที่จัดเขาเรียกว่าพื้นที่เขาเรียกว่า hospitality นะครับให้เด็กๆได้นั่งชมแล้วก็ได้ทานอาหารเย็นก่อนที่จะชมฟุตบอลก็เป็นเกมที่น่าสนุกตื่นเต้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บ3แต้มได้1แต้มก็ถือว่าโอเคนะครับนะก็เสร็จสิ้นของสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์หน้าก็จะเข้มข้นทั้งในเรื่องของการเรียนเด็กๆทุกคนก็ปรับตัวได้แล้วนะครับก็เราก็จะคุยกับทางโค้ชในเรื่องของฟุตบอลนะครับก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีการฝึกเขาเรียกว่าการโมงเพราะว่าจุดด้อยของนักเตะไทยและเด็กๆทุกคนก็พร้อมรับมือยังไม่มีใครบาดเจ็บยังไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ